ในตัวของ data structure ครับหรือว่าโครงสร้างข้อมูลที่อาจารย์บอกว่า data structure หรือว่าโครงสร้างข้อมูลน่ะเป็นการเก็บข้อมูลที่เราใช้เก็บข้อมูลเราจะเป็น storage เนาะเป็น store data แล้วก็เป็น organize data คือจัดระเบียบข้อมูลแล้วก็เป็นวิธีการในการจัดเรียงข้อมูลเราจำภาษาอังกฤษเนาะ arranging data บนคอมพิวเตอร์ให้สามารถaccess คือเข้าถึงแล้วก็อัปเดตการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรามี data ใช่ไหมครับจะมีรูปแบบที่ใช้ในการเอา data ไปฝากไว้อะไปเก็บไว้เพื่อจะดึงขึ้นมาหยิบใช้ขึ้นมาใช้งานอะหลายๆแบบไอ้ตรงลักษณะเนี้ยเราเรียกโครงสร้างข้อมูลคือเป็นโครงสร้างที่เราจะให้ข้อมูลมาอาศัยอยู่นะที่เราเก็บอยู่นะครับตัวของรูปภาพครับที่เป็นตัวของ data structure นะครับถ้าเราดูรูปเนาะสิ่งที่เราจะได้เรียนกันของโครงสร้างข้อมูล primitive ก็คือตัวเรียกนะครับ integer เก็บจำนวนเต็มเนาะตัว float ทศนิยม string ข้อความเนาะ boolean ก็คือเป็น0 1อันเนี้ย data structure ข้อมูลเก็บแบบเป็นตัวๆมองว่าเอาป่ะข้อมูลเก็บแบบเป็นตัวๆคือมี pattern อะไรบอกไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะเรียนเพิ่มเติมของ data structure ที่ advanced ขึ้นเราจะเรียกเป็น non primitive เป็นข้อมูลที่เก็บแบบเป็นชุดเลยไม่ได้เดี่ยวๆแล้ว array เก็บแบบเป็นตัวๆเป็นก้อนๆเนาะซึ่งประกาศค่าตัวแปร array มีทั้ง array 1มิติ2มิติ3มิติซึ่งฟิกไว้อยู่แล้วข้อดีของ array ก็คือการเข้าถึงง่ายเพราะมีตัว index เนาะที่เราสามารถดึงค่าตำแหน่งของ array ขึ้นมาได้เลยแต่สิ่งที่อาร์เรย์ด้อยกว่าก็คือการโมดิฟายค่าแบบเราจะหยิบตรงกลางมาแล้วเปลี่ยนค่าใหม่เนี้ยทำยากเราต้องขยับบล็อกทั้งหมดของอาร์เรย์ไปแบบเนี้ยมันจะมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกกันเนาะตัวลิสต์นะครับเป็นการเก็บข้อมูลแบบเป็นชุดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันแต่ตัวอาร์เรย์อ่ะต้องเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันลิสต์เนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งเล่นแร่แปรธาตุของการวางระบบของตัว store ในตัว data ได้เยอะขึ้น list ก็จะแบ่งออกเป็น linear กับ non linear linear ที่เราจะเรียนกันคือเป็น stack กับ queue stack ก็คือการเก็บข้อมูลเวลาดึงออกมาเนาะก็ push กับ pop เนาะดึงออกมาก็คือเป็นลักษณะของเข้าก่อน stack เข้าก่อนออกทีหลังเหมือนเรากินเลย stack อะครับเข้าไปก่อนไอ้ตัวแผ่นสุดท้ายมันอยู่ล่างสุดใช่ป่ะไอ้คนที่เข้าล่าสุดมันได้ออกไปใช้ก่อนข้อมูลแบบไหนหรือตัวโปรแกรมแบบไหนที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบนั้นเดี๋ยวจะได้เรียนกันตัวคิวก็คือคิวคือปกติซื้อตัวหนังแล้วเข้าคิวเนาะหรือซื้อของแล้วเข้าคิวก็คือเข้าก่อนออกก่อนใครมาถึงก่อนก็ได้ออกไปใช้ก่อนอันนี้จะระบบคิวทั้งหมดเนี่ยที่เราเขียนโปรแกรมกันเนี่ยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบคิวนะครับมีทั้ง N คิวกับ D คิวเนาะอีกแบบหนึ่งที่เป็น non linear non linear จะมีทั้งแบบโครงสร้างข้อมูลที่เป็นแบบกราฟกราฟคือพวกทำพวกการวิเคราะห์เน็ตเวิร์กอะโหลดต่างๆของเครือข่ายเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะเล่นแบบกราฟหรือว่าใน Google Map ก็ใช้กราฟใช้กราฟแอปพลิเคชันเนาะเป็นเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันในการหาพวกค่าข้อมูลหรือจะช็อตเต็ดผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแต่เหมือนใยแมงมุมที่จะกระโดดไปตรงไหนก็ได้เพื่อจะหาตัวของเส้นทางที่เร็วที่สุดอะไรก็แล้วแต่ในแอปพลายได้เยอะทรีก็เช่นเดียวกันทรีจะเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้แต่จะเป็นต้นไม้แบบคว่ำเนาะรูทจะอยู่ข้างบนตัวของกิ่งจะอยู่ข้างล่างนะอันนี้เดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดตัว tuper นะครับ dictionary ตัว set แล้วก็ตัว file จะเป็น data structure ที่สำคัญของตัว python เป็นลักษณะแบบ built in อยู่แล้ว python มีอยู่แล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับ